มีพยานหลักฐานใหม่ไม่ต้องมีภาพที่ผมว่าผมก่อสร้างเพิ่มเติมใช่ไหมนะไอ้นี่มันก็ของเดิมใช้ของเดิมมา20 ปีแล้วนี่นะมันไม่มีหรอกถ้าคุณศิราจะต้องเข้าใจนี่ยังไม่เข้าใจงานในกรรมาธิการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลงไปตรวจสอบรูปตรวจสอบนี่ได้นะอย่ามีเรื่องร้องเรียนนะทางผมหรือทางเลขารับไว้เพื่อจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่นะเข้ามาจับตัวรักการประชุมนะผมเองในฐานะประธานก็จะแจกจ่ายเรื่องต่างๆให้กรรมาธิการจัดการเป็นรับผิดชอบแต่ผู้การจะต้องดูเรื่องประมวลเรื่องแล้วก็มาชี้แจงนะเรื่องที่ได้ข้อหมายเนี่ยนะประมวลเรื่องแล้วเป็นยังไงสมมติเรื่องนี้เห็นคนเชิญผู้ร้องเห็นคนเลขเอกสารอะไรต่างๆก็ประมวลเรื่องชี้แจงกันอย่างหรือว่าบางเรื่องไปดูประมวลเรื่องแล้วอ้าวฟ้องศาลแล้วนี่อยู่ในการพิจารณาขององค์กรอิสระต่างๆแล้วนี่ก็จะเสนออยู่ที่เรื่องว่าไม่เป็นก้าวไกลเขาก็จะต้องเป็นมติกรรมาธิการว่าให้เชิญใครให้เรียกใครให้เรียกเอกสารไหนหรือจะยุติเรื่องพอเชิญใครเรียกใครมาตักถามแล้วที่กรรมาธิการจำเป็นจะต้องลงไปดูพื้นที่ที่รู้เขาร้องว่าถนนสร้าง8 เมตรแต่สร้างจริง6 เมตรใช่ไหมยาว5 กิโลแต่สร้างจริง4.5 กิโลนะหรือว่าโอ้ขยะเหม็นนะทำลายสุขภาพพี่น้องประชาชนเขาก็จะลงไปดูการจะลงไปดูก็ต้องขอมติคณะกรรมการก็จะลงไปดูนะกรรมการมีมติแล้วก็มาที่เท่าไหร่เลยนะก็ต้องเสนอสภาเพื่อขออนุมัติเรื่องทางเบิกพี่เรื่องค่าใช้จ่ายก็เครื่องบินไปทำงานนี่เขาเรียกว่าทำงานตามระบบนะไม่มีกรรมการคนไหนเราขึ้นไปเป็นภาพเป็นภาพนะพาผู้สื่อข่าวไปนู่นไปนี่หรือไปจับตู้มกตู้มาที่นู่นที่นี่อะไรต่างเนี่ยนี่คือปัญหาของคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนเองนะครับถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นต่อมาตำรวจที่ไปถูกจับก่อนจับตู้มาดูอะไรก็อาจจะต้องวิ่งแล้วทำไงนะครับมันก็เป็นแหล่งนะที่ก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยนะหรือส.ส.ก็ต้องมีหน้าที่ทำตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่มีหน้าที่อย่างอื่นท่านครับอย่างเป็นการจงใจไหมคะว่าจะเล่นงานเราจริงก็ได้น้องตอบแทนที่ก็ได้ใช่ไหมถามผู้สื่อข่าวทุกคนมาตอบแทนไปเลยนะก็มันชัดเจนอยู่แล้วกับคุณศิรากับผมแม่มันมีปัญหากันโดยตลอดความจริงผมไม่ได้มีปัญหากับเขานะแต่เข้ามาในกรรมาธิการนี้ก็เพื่อจะมาเสนอญัตติให้ยุติเรื่องที่ซักถามกรณีนายกถวายสัตย์ให้ครบให้ได้เท่านั้นนะนะครับก็พยายามมาโดยตลอดพยายามมา2 ครั้งแล้วนะตอนนี้2 ครั้งไม่ได้ก็ไปเสนอถอนผมก็เลยในสภาอะไรทำนองนะครับเห็นว่าวันนี้จะไปขอเลื่อนยัตติขึ้นมาอีกมันมีความจำเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรือความมั่นคงของประเทศชาติเลยถูกไหมท่านครับยังจะรับเรื่องไว้ไหมฮะที่คุณศิระเขาจะขอให้ตรวจสอบเอาถ้าเข้ามานี่ยังไม่มานี่ก็ไม่เคยมาตามเวลาเลยเห็นไหมประชุม9 โมงเช้าเนี่ยผมประธานต้องมานั่งรอทุกครั้งทุกคราวจะเป็นข้าราชการยังไงถูกลงทันทางวินัยไปแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการตอบโต้เขาไหมคะจะรับเรื่องก่อนไหมครับไม่ต้องรับหรอกถ้าเป็นยื่นกับเลขาผมไม่ให้เกียรติเขาต่อไปแล้วแต่ว่าก็จะได้รับการบรรจุได้รับนะไม่ได้ปัญหาอะไรเนี่ยผมความจริงผมสมมติผมไปยื่นไม่ใช่สมมติว่าผมไปยื่นก่อสร้างเนี่ยผมเป็นฐานะเอกชนนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ถูกไหมนะครับพิจารณาดำเนินคดีอะไรมาตรการจะมีมาตรการตอบโต้อะไรเขาไหมครับกรณีนี้ก็คงมันหมิ่นประมาทแล้วก็แจ้งความเท็จนะกำลังพิจารณาดูว่าการที่กรรมการมีหน้าที่อยู่เฉพาะในสภาเนี่ยลงไปเพ่นพ่านที่นี่ที่นู่นที่ยาวชลบุรีภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไหมนะมากราบเท้าแล้วรอบนึงฮะคราวนี้คุณศิระมากล่าวหาอีกมันจะวนลูปเหมือนเดิมไหมครับคงจะไม่มั้งเพราะว่าหมอทีก็มารู้ว่าข้อหาที่กล่าวหาผมมันหนักใช่ไหมแต่ข้อกล่าวหานี่ก็ยังพื้นหาเราบุกรุกแม่น้ำอะไรเงี้ยอันนั้นหาว่าทุจริตนะถูกไหมแต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่ต้องถึงขั้นต้องกราบเท้ากันคงไม่ต้องแล้วเพราะยังไงก็ฟ
้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบนะครับคือในส่วนของยัตติที่ทางศิลป์เสนอเข้ามาเราพร้อมที่จะชี้แจงว่าก็ต้องดูก่อนเรื่องที่เขาเสนอมาเขาร้องใครถ้าร้องผมมันร้องไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ชาวบ้านไม่ให้ถึงว่าตัวเลขสี่ที่เสนอคนท่านอ๋อแล้วก็คุณไปบูนไม่รู้คุณศิลาใช่ไหมก็ทำไมไม่เห็นมีปัญหาอะไรผมก็จะแถลงพร้อมชี้แจงไม่ไหมไม่พร้อมได้ไงเราเขาพูดไปแล้วเรานั่งเฉยบอกไม่พร้อมเลยได้ไหมไม่มีปัญหาเราก็ต้องพูดความจริงให้สภาทราบเพียงแต่ว่าพวกนี้เขาพยายามที่จะเป็นอาศัยเสียงข้างมากเป็นเผด็จการรัฐสภาใช่ไหมยังอยู่ในกรรมาธิการเนี่ยพอคิดว่าได้เสียงข้างมากแล้วพอดีคุณจารึกนะที่ถูกอนาคตใหม่ขับออกมาไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเห็นเสียงข้างมากเอาเลยเสนอยุติเรื่องคุณประยุทธ์อีกทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็เสนอมาแล้วแพ้ไปแล้วนะก็ยังเสนอมาอีกซึ่งมันขัดกับข้อบังคับนะข้อบังคับข้อ65ก็บอกว่ายติใดที่นะตกไปแล้วห้ามไม่ให้นำมาเสนอใหม่อีกในการประชุมสภาสมัยเดียวกันใช่ไหมนี่ก็ยังประชุมอยู่เนี้ยนะโอเคถึงเวลาที่จะประชุมแล้วน้องครับขอบคุณนะ